สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง Business Innovation นวัตกรรมนำธุรกิจยั่งยืนครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังกันครับว่าที่มาและแนวความคิดของโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการร่วมมือกันเกิดขึ้นระหว่าง MAI และ NIA กันดีกว่าครับสำหรับโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมนะครับสำหรับผู้ประกอบการในตลาดทรัพย์ของประเทศไทยที่มีการจัดขึ้นร่วมกันระหว่าง MAI แล้วก็ NIA แต่จริงๆเราอยากทราบนึงว่าบทบาทจริงๆของทางมหาลัยมหิดลเนี่ยคืออะไรครับกับตัวโครงการนี้ครับทางวิทยาลัยการจัดการมหาลัยมหิดลเนี่ยครับเราได้ให้ความสำคัญทางด้านเรื่องนวัตกรรมมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วมีงานวิจัยตั้งแต่ปี2009เลยเราพยายามศึกษาว่าองค์กรที่จะเป็นสู่องค์กรที่แข่งขันได้องค์กรที่ยั่งยืนนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างไรบ้างจากตรงนั้นเนี่ยครับเราทำงานวิจัยต่อเนื่องมาเรามีการวิเคราะห์ถึง innovative organization อะไรเป็นปัจจัยต่างๆก็เราก็มีโอกาสได้คุยกับทาง NIA NIA ก็มีโอกาสได้เห็นงานวิจัยเรา MAI ก็มีความสนใจก็เลยเป็นที่มาว่าถ้างั้นเนี่ยทางวิทยาลัยการจัดการก็เข้ามามีส่วนร่วมเป็น knowledge partner ในโปรเจกต์นี้ครับแล้วที่มาของแนวความคิดในการประเมินวิเคราะห์เนี่ยมันมาจากไหนครับครับมีทฤษฎีอะไรรองรับหรือต้องบอกว่าเป้าหมายของผู้บริหารเนี่ยครับผู้บริหารอยากเห็นองค์กรเป็นองค์กรที่ยั่งยืนคำถามก็คือว่าองค์กรที่ยั่งยืนเนี่ยมันเหมือนหมากที่จะต้องเดิน2ต่อคุณไม่มีทางที่ยั่งยืนได้ถ้าวันนี้คุณแข่งขันไม่ได้งั้นโจทย์ข้อแรกก็คือจะต้องเป็นองค์กรที่แข่งขันได้ คำถามก็คือแล้วอะไรจะเป็นปัจจัยในการสร้างความสามารถในการแข่งขันซึ่งวันนี้เราเห็นแล้วว่าคำว่านวัตกรรมหรือว่า innovation เนี่ยเป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญมากที่ตอบโจทย์ที่ทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนถูกต้องทีนี้คำถามต่อไปก็คือแล้วจะขับเคลื่อนให้องค์กรมีนวัตกรรมได้อย่างไรครับนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการศึกษาเรานี่ไม่ได้หมายถึงแค่ในวิทยาลัยการจัดการมหาลัยมหิดลเท่านั้นแต่ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งโลกก็พยายามศึกษาต่างๆที่ผ่านมาก็ไปโฟกัสที่ตัว product innovation process innovation หรือว่า business model innovation ที่เป็นผลลัพธ์ของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กรแต่วันนี้ครับมันมีคำถามเกิดขึ้นเยอะว่าบางองค์กรที่มีนวัตกรรมแต่สุดท้ายแล้วองค์กรเองก็ไม่ได้แข่งขันได้หรือว่าไม่สามารถที่จะ success ในรองรันได้ก็เลยมีการพยายามทำความเข้าใจว่าเอ๊ะแล้วมันมีองค์กรที่มีต้นแบบไหมว่ามีนวัตกรรมแล้วสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยมันก็เป็นที่มาว่าเขาพูดถึงอย่างเช่น 3Mนะครับsuccess ในการเราเห็น product ต่างๆของ 3M ที่เปลี่ยนตั้งแต่ Poppy This เป็น Post-it เป็นอะไรต่างๆจนสู่ product ใหม่ๆในปัจจุบันเขามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไรจากกรอบแนวคิดนั้นนะครับมันก็เลยมาเป็นแนวคิดที่ว่าถ้างั้นวันนี้เวลาเราพูดถึงนวัตกรรมในองค์กรไม่ได้เพียงแค่ตัวผลลัพธ์เท่านั้นแต่ต้องไปโฟกัสที่ process ของการได้มาซึ่งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กรด้วยกระบวนการแสวงหานวัตกรรมที่มาต่อยอดถูกต้องซึ่งต้องมีระบบในการรองรับตรงนั้นและระบบอันนี้คืออะไรครับระบบอันนี้ครับจากงานวิจัยที่เรารวบรวมมาวันนี้เราคุยกับ MAI NIA แล้วเราก็พยายามสรุประบบง่ายๆเพื่อให้เข้าใจและสื่อสารได้สั้นๆเนี่ยครับจะเรียกว่า 3S2C นะครับS ตัวแรกเนี่ยครับคือเรื่องของ strategies องค์กรมี strategy อย่างไรและ innovation เข้าไปผนวกอยู่ใน strategy ขององค์กรนั้นอย่างไรอย่างเช่นองค์กรบอกว่าเราอยากจะเป็น cost leadershipเป็นผู้นำทางด้านราคาเพราะฉะนั้นคำถามก็คือแล้ว innovation อยู่ตรงไหนของการไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านราคาบางองค์กรมี strategy ในเรื่องของตัว product leadership ครับออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆคำถามก็คือแล้ว innovation หรือว่า R&D strategy เข้าไปมีบทบาทอย่างไรว่าอย่างไรบ้างมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อจะขับเคลื่อนและผลักดันสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องอย่างไรเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มต้นจาก strategy ที่ผ่านมาเนี่ยครับหลายองค์กรก็มองว่า innovation เนี่ยเป็น department strategy คือเป็นกลยุทธ์ในระดับของ department ทีม technical เท่านั้นเป็นทีมรับผิดชอบแต่คำว่า innovative organization เนี่ยทำให้กระบวนการของการมองว่า innovation กับ strategy มันกว้างขึ้นกว่านั้นเพราะ innovation จะต้องถูกยกไปในระดับของ corporate strategy ทุกภาคส่วนในองค์กรต้องขับเคลื่อน innovation ไปด้วยกันเพราะ innovation ไม่ใช่แค่เทคนิคอลละทีม marketing ทีม service ทีม financial ทีมจัดซื้อทีม HR ก็ต้องเข้ามาผนวกเข้าไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้น S ตัวแรกมีความสำคัญมากว่า innovation อยู่ตรงไหนใน strategy ขององค์กร
ทีนี้มาถึง S ตัวที่2นะครับ S ตัวที่2คือคำว่า structure ครับแล้วองค์กรมีโครงสร้างในการรองรับให้เกิดนวัตกรรมนี้อย่างไรอย่างเช่นมีการจัดทีมที่เข้ามารับผิดชอบไหมนะครับถ้ามันไม่มีทีมที่รับผิดชอบที่ชัดเจนมันก็จะเป็นลักษณะของงานฝากงานที่เป็นแอดฮอกคำถามก็คือแล้วอินโนเวชั่นมันจะเกิดต่อเนื่องได้ยังไงใช่ไหมครับผ่านไปจบโปรเจกต์แล้วก็หายไปแล้วก็มีคนจะมาทำใหม่อะไรเงี้ยงั้นคำถามก็คือว่ามีโครงสร้างในการจัดการให้เกิดนวัตกรรมภายในองค์กรยังไงวันนี้ครับคำว่าโครงสร้างมันถูกพัฒนาแนวคิดไปเยอะมากกว่านั้นเองเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาพูดถึงนวัตกรรมเนี่ยเราพูดถึงภายในองค์กรเป็นหลักเรานึกถึงโครงสร้างว่าต้องมีทีม R&D มีทีมพัฒนามีทีมนู่นนี่นั่นที่อยู่ในองค์กรแต่วันนี้ครับคำว่าโครงสร้างของการขับเคลื่อนนวัตกรรมมันรวมไปถึงคำว่า Open Innovation ด้วยคือการทำนวัตกรรมแบบเปิดซึ่งหมายถึงว่าเราทำนวัตกรรมโดยการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางหน่วยงานวิจัยหน่วยงานภาครัฐเองหรือว่าหน่วยงานวิจัยของภาคเอกชนนะครับหรือว่าทำพาร์ทเนอร์ชิพกับพาร์ทเนอร์หรือแม้กระทั่งหลายองค์กรเนี่ยครับทำพาร์ทเนอร์ชิพกับคัสเตอร์เมอร์ด้วยซ้ำไปกับลูกค้างั้นคำว่า Open Innovation ก็เข้ามามีบทบาทงั้นคำถามก็คือว่าแล้วองค์กรวางโครงสร้าง structure เพื่อรองรับในเรื่องของ innovation เนี่ยอย่างไรนี่ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่สำคัญครับหลังจากผ่าน 2S ไปแล้วใช่ S ตัวที่3นะครับคือ S ในเรื่องของตัว supportคำถามต่อไปก็คือแล้วมีกลไกในการสนับสนุนและรองรับในเรื่องของ innovation เนี่ยอย่างไรบ้างกลไกอันนึงที่สนับสนุนคนทุกคนคงพูดถึงแน่นอนก็คงต้องมี funding มีงบประมาณอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ากลไกอันอื่นๆที่สำคัญอย่างเช่นการบริหารจัดการเวลาลองนึกถึงว่าการขับเคลื่อนนวัตกรรมเนี่ยครับสุดท้ายมันถูกขับเคลื่อนด้วยคนในองค์กรที่จะเป็นตัวผลักดันแม้ว่าเราทำงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกเองก็ตามแต่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยครับไม่ได้ถูก assign เวลาไว้งานประจำเขามีทั้งหมด 100% เขาต้องทำอันนี้เป็นงานเสริมคำถามก็คือแล้ว innovation เนี้ยมันจะต่อเนื่องได้ยังไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ระบบ support อันเนี้ยต้องมี mechanism ที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของfinancial ในเรื่องของเวลาในเรื่องของการ access ข้อมูลต่างๆเพราะว่าต้องบอกว่า innovation มันต้องมาจากข้อมูลไอเดียต่างๆที่เข้ามาผสมแต่ปรากฏว่าองค์กรเองก็ไม่ได้มีระบบในการที่ให้พนักงานในองค์กรสามารถ access ข้อมูลพวกนั้นได้พวกเขาก็ไม่มีไอเดียใหม่ๆขึ้นมาองค์กรก็ไม่มีทางสร้าง innovation ตรงนั้นได้เช่นกันนับหนึ่งตั้งแต่ถูกสั่งไปใช่เพราะฉะนั้นกระบวนการพวกนี้ครับ support มันจะเชื่อมโยงและลิงก์ไปสู่ knowledge management ในองค์กรด้วยหลังจากที่เราทราบแนวความคิดและที่มาของโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันไปแล้วนะครับตอนหน้าเรามาฟังกันครับว่าเขามีขั้นตอนในการประเมินผลอย่างไรบ้างสำหรับโครงการนี้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของช่วง Business Innovation นวัตกรรมนำธุรกิจยั่งยืนครับ